็แม่ตั๊กโทรมาบอกกูเมื่อคืนบอกแม่ไม่ต้องมาปกป้องหนูกูไม่ได้ปกป้องมึงเลยกูพูดไปตามข้อเท็จจริงบอกหนูไม่อยากให้แม่โดนคนมาลุมด่าแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้อยู่คนเดียวหนูคือตั้งแต่แตงโมตายนะเรตติ้งตอนนี้สูงมากแล้วก็พอมาถึง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแม่ตั๊กนี่แหละที่คนสนใจทั้งประเทศมันนั่นแหละหิวแสงเบื้องลึกมึงไม่รู้แต่กูรู้ไงเลขาอิงกันชัยกำเนิดพลอยอ่ะโทรไปตื้อแม่ตั๊กทุกวันเลยขอร้องมาออกผลกระแสไปครั้งเดียวหายไปตลอดชีวิตลีน่าจังรำไห้ร้องเป็นซึมเศร้ามานานหลายวันเพราะว่าหนุ่มกรรชัยพูดพาดพิงทำโดนด่าลั่นกสทช.อยู่ไหนผู้บริหารช่อง3ต้องทำหนังสือขอโทษดิฉันหยั่นไม่เกี่ยวข้องกับแม่ตั๊กกรกนกล่าสุดลงคลิปใหม่ค่ะเผยว่าแม่ตั๊กต่อสายตรงโทรหานะคะว่าจะเลิกทำธุรกิจแล้วตอนนี้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลมา 3-4 วันน้อยใจเน็ตไอดอลและคนดังต่างๆที่เคยจ้างงานไม่ออกมาปกป้องสักคนจากกรณีข่าวใหญ่ที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะคะเรื่องราวของแม่ตั๊กกรกนกค่ะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะคะที่หลายคนค่ะมักคุ้นเคยนะคะกับภาพลักษณ์ค่ะที่เธอนะคะใจบุญชอบช่วยเหลือคนค่ะชอบเล่นใหญ่นะคะให้ของแจกของแจกเงินค่ะที่ล่าสุดนะคะมีข่าวเรื่องทองค่ะที่ผู้เสียหายรวมตัวกันนะคะไปร้องว่าทองที่ซื้อจากร้านของแม่ตั๊กนะคะนำไปขายต่อไม่ได้ค่ะโดยหลังจากที่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะเหล่าผู้เสียหายค่ะได้ประจันหน้ากันกับแม่ตั๊กก่อนกนกนะคะพร้อมด้วยสามีอย่างป๋าเบียค่ะเจ้าของร้านทองนะคะในรายการโหนกระแสของวันที่23นะคะก็เหล่าผู้เสียหายก็เลยได้กลับมาร่วมรายการอีกในวันที่24นะคะโดยผู้เสียหายที่มาร่วมรายการนะคะก็ได้แก่คุณฝ้ายคุณสตางค์คุณปอนคุณเนยและคนใหม่ค่ะได้แก่คุณน้องนะคะโดยทางด้านของคุณน้องค่ะคือผู้เสียหายนะคะที่เป็นคู่กรณีเก่าค่ะที่เคยทำคลิปวิดีโอนะคะรีวิวเอาทองไปขายแล้วขาดทุนค่ะเจอเจ้าของร้านขู่ฟ้องจ้างเน็ตไอดอลมาด่านะคะมาแขวนตอนนั้นค่ะมีผลกระทบมากเลยค่ะคือเธอนะคะทำคลิปค่ะไม่ได้บอกว่าทองปลอมด้วยแต่บอกนะคะว่าเธอค่ะซื้อมาในราคา 39,000 แต่ขายได้จริงแค่หมื่นเดียวหลังจากที่ทำคลิปรีวิวค่ะทางร้านนะคะก็โอนเงินกลับมาให้เลยโดยที่ไม่ทวงทองคืนด้วยแต่ว่าเขาขู่ฟ้องมีทนายมาให้ปิดคลิปก็เลยโอนเงินกลับไปแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ในมือเพื่อรอวันนี้ทั้งยังมีการบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจ้างเน็ตไอดอลคนนึงมาด่าดิฉันมาแขวนดิฉันในไลฟ์ค่ะพี่หนุ่มก็ได้ถามนะคะว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาจ้างเน็ตไอดอลมีคนส่งมาถามว่าเป็นเน็ตไอดอลที่อยู่ประตูน้ำหรือเปล่าซึ่งคุณน้องนะคะได้ตอบว่าใช่โดยที่เธอรู้นะคะก็รู้จากผู้เสียหายเหมือนกันค่ะเขาได้ส่งลิงก์มาให้เธอนะคะว่าเขากำลังด่าอยู่ซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของคุณลีน่าจังนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโต้กลับทันทีค่ะโดยพูดทั้งน้ำตาด้วยความอัดอั้นต่อว่าคุณหนุ่มกรรชัยเต็มๆนะคะหลังจากที่พาดพิงในรายการโหนกระแสมีผู้เสียหายคุณน้องนะคะไปออกรายการกล่าวว่าถูกแม่ตั๊กจ้างเน็ตไอดอลมาด่านะคะโดยคุณลีน่าจังค่ะก็ได้ด่ากราดหยาบคายนะคะถึงคุณหนุ่มกรรชัยค่ะโวยว่าแม่ตั๊กนะคะก็จ้างคนอื่นตั้งเยอะแยะใครดังมันก็จ้างใครอยู่ในกระแสเนี่ยก็จ้างรวมไปถึงแม่ตั๊กเองก็เคยจ้างคุณหนุ่มกรรชัยด้วยนะคะโดยจ่ายเงิน1ล้านบาทงานนี้คุณลีน่าจังค่ะด่าคุณหนุ่มกรรชัยไม่หยุดนะคะบอกว่าทำให้เธอจิตตกค่ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชีวิตตกต่ำหลังรายการโหนกระแสนะคะออนแอร์ในอดีตทำให้เธอถูกประจานในรายการจนทำให้รู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะไม่มีใครจ้างงานเพราะว่าชื่อเสียงเสียหายค่ะต้องเสียเงินฟ้องร้องนะคะไป1ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีกนะคะว่ารายการของพี่หนุ่มกรรชัยเองค่ะอย่าทำร้ายชีวิตเธอนะคะจนเธอค่ะไม่มีเงินกินข้าวนะคะด่าขณะที่มึงรวยเอารวยเอากำไรปีนึงเป็นพันล้านกูมีแต่ตกต่ำป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามา2ปีเพราะมึงวันนี้ยังไม่หยุดมาพาดพิงอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ชาวโซเชียลก็มองไปแล้วว่าเธอเป็นคนเลวขณะที่ต่อมาค่ะพี่หนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาว่ามีคนส่งมาบอกว่ามีคนหนึ่งด่าตนรุนแรงตนเห็นแล้วว่าเขาด่าแต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าไม่ให้ค่าเพราะฉะนั้นก็อย่าพิมพ์ชื่อเขาเลยถ้าพิมพ์ชื่อจะเหมือนเขาได้แสงถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าคนนี้ไม่ไหวแล้วก็ลบออกจากสารระบบความคิดไปอย่าให้ค่าถ้ายิ่งไปให้ค่าก็จะยิ่งเป็นแบบนี้ใหญ่เลยความรู้สึกผิดชอบชั่วดียังไม่รู้เลยไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นฝากไว้แค่นี้แหละมีคนคนนึงเนี่ยด่าผมรุนแรงพยายามด่านะครับผมเห็นแล้วว่าเขาด่าผมเห็นแล้วเขาด่าผมนะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าผมไม่ให้ค่าเพราะฉะนั้นอย่าไปพิมพ์ชื่อเขาเลยถ้าคุณพิมพ์ชื่อเหมือนคุณให้ค่าเขาเขาจะรู้สึกว่าเขามีพราวเขาแบบได้แสงได้อะไรถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้มันไม่ไหวแล้วก็ลบมันออกจากสารระบบความคิดไปอย่าไปให้ค่าครับพอให้ค่าปุ๊บเนี่ยเขาจะยิ่งเป็นแบบนี้ใหญ่เลยนะคำว่าผิดชอบชั่วดียังไม่รู้เลยว่าคืออะไร
พราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่ไปด่าคนอื่นผมฝากไปถึงเขาแค่นั้นแหละขณะที่ต่อมาแม่ลีน่าจังค่ะก็ได้ออกมาร่ำให้อีกรอบนะคะตัดพ้อว่าหัดเมตตาคนอื่นบ้างอย่าทำร้ายคนครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีที่จะยืนแต่มึงรวยเอารวยเอามึงมีความสุขมากใช่ไหมไอ้หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่มึงได้ทำร้ายกูจนกูตกงานมา2ปีครั้งนี้มึงทำร้ายกูอีกแล้วหรอเมื่อไหร่มึงจะหยุดมึงจะเอากูไปพูดถึงจนกูเสียชื่อเสียงเสียเงินไป1ล้านบาทค่าธรรมเนียมศาลค่าจ้างทนายฟ้องมึงรู้หรือเปล่าว่ากูไม่มีเงินกินข้าวกูทำอะไรให้มึงถึงได้อาฆาตแค้นกูขนาดนี้มีความสุขเหลือเกินร่ำรวยกำไรเป็นพันล้านกับการที่ได้ทำลายผู้หญิงแก่ๆคนนึงอายุ65ปีที่กูไม่มีทางต่อสู้อะไรกับมึงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินอำนาจบารมีแล้วมึงก็ไปพูดให้คนในโซเชียลมารุมด่ากูไปแหกตาดูสิในโซเชียลว่ามีคนทำคลิปด่ากูขนาดไหนอีตั๊กมันรวยมันก็ไม่ได้มาแบ่งให้กูกินมันก็รวยของมันคนเดียวหยุดเถอะมึงเอากูไปพูดแบบนี้มึงได้เรตติ้งเป็นไวรัลใน TikTok ทั้งวันจริงอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อกูแต่ว่าหยุดทำลายกูเถอะเพราะว่ารายการมึงทำให้กูหมดตัวไม่มีคนจ้างกูทำงานเสียเงินอีก1ล้านกูต้องเครียดป่วยเป็นซึมเศร้า2ปีเพราะว่ารายการของมึงเมื่อไหร่จะหยุดทำลายกูที่มึงได้ทำร้ายกูจนกูตกงานมาเนี่ย2ปีนี่ครั้งนี้มึงมาทำร้ายกูอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่มึงจะหยุดไอ้หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยรายการโหนกระแสตั้งแต่วันเดือน6ปี6ต้นปีมึงเอากูไปออกไปพูดถึงกูอ่ะกูไม่ได้ไปออกรายการมึงแต่ไปพูดถึงกูอ่ะจนกูเสียชื่อเสียงกูหมดเงินเป็น1ล้านบาทในการเสียค่าธรรมเนียมศาลในการจ้างทนายฟ้องมึงรู้หรือเปล่าจนกูเนี่ยไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยกูทำอะไรให้มึงเนี่ยมึงถึงได้อาฆาตแค้นทำร้ายกูขนาดนี้มีความสุขนะมีความสุขละเกินร่ำรวยกำไรปีนึงเป็นพันล้านกับการได้ทำลายผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งอายุ65ปีที่กูไม่มีทางต่อสู้อะไรกับมึงเลยไม่ว่าจะเป็นเงินอำนาจบารมีแล้วมึงก็ไปพูดทำให้คนในโซเชียลมันลุมด่ากูอ่ะมึงไปแหกตาดูในโซเชียลว่าคนทำคลิปลุมด่ากูขนาดไหนและยังมีอีกคลิปนะคะที่ออกมาสวนกลับทางด้านของพี่หนุ่มนะคะโดยได้กล่าวว่ามึงอย่าคิดว่ามึงศักดิ์ศรีใหญ่ได้รับรางวัลมากมายเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวแล้วจะข่มเหงรังแกผู้หญิงแก่ๆกูสู้มึงไม่ได้หรอกแต่กูขอสาปแช่งใครที่ทำกรรมกับกูขอให้กรรมนั้นตามสนองแล้วปากกูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากคนคนนึงที่กลั่นแกล้งกูในที่สุดเนี่ยก็เจ๊งหุ้นหลายร้อยล้านตกอับจนต้องมาขายขาหมูมึงเห็นอะไรปะกูไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่บอกว่ากูไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีกูมีมูลนิธิกูเป็นทนายความมีสิ่งไหนที่กูผิดมั้ยถ้ามึงว่ากูผิดไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีมึงก็เอาเงินจากอีตักมึงก็ผิดอีตักก็จ้างมึงอย่าถึงรู้ว่ามึงศักดิ์ศรีใหญ่เป็นพิธีกรดังได้รับรางวัลเบิร์กมาเลตติ้งอันดับหนึ่งเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวแล้วจะข่มเหงรังแกผู้หญิงแก่กูสู้มึงไม่ได้หรอกแต่กูขอสาปแช่งคนใดที่ทำกรรมกับกูขอให้กรรมนั้นสนองและปากกูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยคนคนหนึ่งที่กลั่นแกล้งกูทำร้ายกูในที่สุดเจ๊งหุ้นตั้งหลายร้อยล้านตกอับต้องมาขายขาหมูมึงเห็นหรือเปล่ากูไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมึงไปพิมพ์เลยว่ากูเนี่ยทั่วไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีกูมีมูลนิธิกูประกาศจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษามา23ปีกูเป็นทนายความมีสิ่งไหนที่กูทำผิดมีไหมถ้ามึงว่ากูผิดไม่รู้จักชอบชั่วดีมึงก็เอาเงินจากตักมึงก็ผิดอ่ะเพราะตักก็จ้างมึงจัดฉากว่าสัมภาษณ์ออกรายการเขาก็ให้มึงเป็นล้านถ้ากูผิดอีตักจ้างกูไปเยี่ยมบ้านมันไปเยี่ยมร้านทองมันอ่ะไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าพระเอกช่อง3ก็ไปบอยช่อง3ไปเคนภูมิก็ไปเขาจ้างบอลเชิญยิ้มเขาจ้างกูไม่ได้จักรับผิดชอบชั่วดีตรงไหนแล้วบอกว่ากูรับจ้างตักจ้างกูมาด่ากูมีศักดิ์ศรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองนี้ได้โปรดช่วยลูกด้วยเถอะเพราะลูกโดนเขาลังแกจนลูกไม่มีที่จะยืนลูกเจ็บปวดหัวใจมากอะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยกำลังแกลูกจนลูกไม่มีที่จะยืนตั้งแต่ปี66ต้นปีทำให้ลูกหมดตัวไป1ล้านบาทพอมาเดือนเมษาก็มาโจมตีลูกอีกจนมานี่มาปี67เรื่องของอีตักไม่เกี่ยวกับดิฉันเลยเจ้าค่ะมันก็มาโจมตีมาโพสด่าอีกลูกขอสาปแช่งค่ะใครที่ทำกรรมกับลูกไว้นะคะขอให้กรรมสนองมันค่ะขอให้กรรมสนองมันเพราะลูกไม่มีหนทางจะต่อสู้กับมันเลยลูกไม่มีเงินไม่มีบารมีไม่มีรางวัลที่มันได้รับจากองค์กรต่างๆเป็นแค่ยายแก่คนหนึ่งอายุ65ที่โดนมันเหยียบย่ำรังแกใส่ร้าย
เรียกได้ว่าร้องไห้รายวันนะคะเดี๋ยวด่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ร้องไห้ค่ะทำเอาสับสนไม่ไหวนะคะเมื่อวานนี้คณะผู้ชมขาแมรีน่าจังนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวร่ำไห้อีกครั้งโดยบอกว่าตัวเองนั้นเป็นซึมเศร้ามาหลายวันเอะอะก็จะร้องไห้ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้โดนรังแกจากคุณหนุ่มกรรชัยเห็นคลิปที่ด่าตนออกรายการข่าวลั่นขนาดมึงไม่ให้ค่ายังเอาเวลาที่ต้องรายงานข่าวมาด่าคนฝากถึงกสทช.ตรวจสอบทำผิดกฎหรือเปล่าผู้บริหารช่อง3ต้องทำหนังสือขอโทษดิฉันเพราะว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับตั๊กก่อนกนกแล้วว่าสงสารวันนี้ฉันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเออาก็จะร้องไห้เออาก็จะร้องไห้นั่งอยู่เฉยๆก็ร้องไห้ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้มันโดนรังแกจากไอ้หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยรายการโหนกระแสเมื่ออันนี้เอาเวลาจากรายการข่าวกูจำไม่ได้ล่ะรายการอะไรไม่รู้เมื่อกูดูผ่านๆที่คนก็ส่งมาให้กูดูทางไลน์รายการประกาศข่าวไม่ใช่รายการโหนกระแสนั่งกับผู้หญิงคนหนึ่งด่ากูแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกบอกว่าคนอย่างคุณไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีมึงไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นไม่ได้ให้ค่าขนาดมึงไม่ให้ค่าเอาเวลาที่ประกาศข่าวกสทช.อยู่ตรงไหนคะกสทช.ช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะเขาทำผิดกฎหรือเปล่าคะเอาเวลาที่ต้องรายงานข่าวมานั่งด่าคนค่ะท่านกสทช.ท่านผู้บริหารช่อง3ตระกูลมารีนนท์ท่านต้องทำหนังสือขอโทษดิฉันค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ข้องเกี่ยวกับแม่ตากรกนกแล้วเขาเชิญแขกรับเชิญเข้าไปอยู่ในรายการโหนกระแสแล้วก็พูดเรื่องเน็ตไอดอลประตูน้ำจริงอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อดิฉันแต่พอคนเข้าดูรายการของโหนกระแสเขาก็ไปเสิร์ช Google เลยเน็ตไอดอลประตูน้ำเป็นหน้าดิฉันหมดเลยค่ะแต่ทั้งนี้ท่านผู้ชมล่าสุดนะคะแม่ลีน่าจังค่ะได้ออกมาด่ากราดคุณหนุ่มกรรชัยอีกนะคะบอกว่าหิวแสงเพราะว่าในรอบ3ปีค่ะหลังจากที่ข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะก็เป็นเรื่องของคุณตั๊กค่ะที่มีคนสนใจทั้งประเทศทำให้ยอด engagement ดีพุ่งขึ้นติดเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยเผยเลขาของคุณหนุ่มกรรชัยนั้นโทรไปตือแม่ตั๊กให้ไปออกโหนกระแสถามว่ารู้ได้ยังไงก็เพราะว่าแม่ตั๊กโทรมาบอกเมื่อคืนตอน 20:00 ถามว่ากินข้าวหรือยังจะเสนอสั่งอาหารให้นะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่คุณลีน่าจังก็ได้กล่าวปฏิเสธไปแม่ตั๊กบอกว่าไม่ต้องมาปกป้องหนูไม่อยากให้แม่โดนด่าแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวซึ่งลีน่าจังนะคะยังบอกอีกว่ากูไม่ได้ปกป้องมึงกูแค่รายงานข่าวไปตามข้อเท็จจริงเผยค่ะที่แม่ตั๊กไปออกรายการแค่ครั้งเดียวนะคะเรียกได้ว่าหมดตัวเสียชื่อเสียงติดคุกธุรกิจเจ๊งอีก300ล้านคดีมาเต็มโดนรุมทุกฝ่ายไปครั้งเดียวชิบหายไปตลอดชีวิตเขาบอกไม่อยากทำธุรกิจแล้วตอนนี้รอจ่ายเงินผู้เสียหายทั้งหมดก่อนโดยช่วงหนึ่งนะคะก็ได้มีการเมนชั่นถึงคุณเคนโดค่ะที่พาผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยโดยบอกว่าการที่เขานะคะเคลียร์เงินให้ค่ะไม่ได้เป็นการปิดปากนะเคนโดเป็นนักกฎหมายก็น่าจะรู้ทั้งนี้ค่ะได้มีการยกตัวอย่างคดีที่ทางคุณเคนโดนะคะเคยทำค่ะนั่นก็คือเคสของคุณเฟิร์นเมจิกสกินค่ะที่เคยเป็นข่าวใหญ่คดีใหญ่ระดับประเทศนะคะพอเรื่องถึงชั้นศาลนะคะคุณเฟิร์นก็ต้องชดใช้เงินให้ผู้เสียหายทั้งหมดค่ะตอนนี้ก็ออกจากคุกมาเสวยสุขไลฟ์สดได้เหมือนเดิมแล้วผู้เสียหายแทนที่จะได้เงินก็ให้รับเงินค่าเสียหายไปก่อนส่วนคดีอาญาก็ดำเนินต่อไปยังไงเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาลก็ต้องมีการนัดไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายและให้เงินเยียวยาในศาลก็มีกระบวนการแบบนี้เคนโดก็รู้อยู่ควรจะทำให้ผู้เสียหายได้เงินไปใช้ไหมต่อให้ไปต่อสู้คดีในศาลจนจบค่าเสียหายก็ได้แค่นี้ทั้งนี้ค่ะยังได้มีการยกตัวอย่างคดีของเธอเองนะคะที่เคยฟ้องเรื่องคนเอาปลามาปาใส่หน้าค่ะโดยสรุปแล้วนะคะทางคู่กรณีโดนจับจริงแต่ว่าจนตอนนี้นะคะออกจากคุกมาแล้วเงินที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายก็ยังจ่ายไม่ครบเลยแถมเธอค่ะยังเสียค่าทนายความไปมากกว่าเงินที่ฝั่งผู้ก่อเหตุนะคะจะให้เยียวยาด้วยซ้ำเธอค่ะจึงอยากจะบอกผู้เสียหายนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้เอ็นเกจไม่เลยเอ็นเกจจริงเนี่ยสูงที่สุดในรอบ3ปีต่อจากคดีของแตงโมคือตั้งแต่แตงโมตายนะเรตติ้งตอนนี้สูงมากแล้วก็พอมาถึง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแม่ตั๊กนี่แหละที่คนสนใจทั้งประเทศมันนั่นแหละหิวแสงเบื้องลึกมึงไม่รู้แต่กูรู้ไงรถเลขาอิงกรรชัยกำเนิดพลอยอ่ะโทรไปตื้อแม่ตั๊กทุกวันเลยขอร้องมาออกหนกระแสใครบอกก็แม่ตั๊กโทรมาบอกกูเมื่อคืนโทรมาตอน 20:00 บอกแม่กินข้าวยังหนูจะซื้อข้าวกินบอกไม่เอากินไม่ลงบอกแม่ไม่ต้องมาปกป้องหนูกูไม่ได้ปกป้องมึงเลยกูพูดไปตามข้อเท็จจริง
บอกหนูไม่อยากให้แม่โดนคนมาลุมด่าแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้อยู่คนเดียวหนูเป็นห่วงบอกเออไม่เป็นไรหรอกกูพูดไปตามข้อเท็จจริงกูไม่ได้ปกป้องมึงคุณลดอะไรขายกัญชัยเนี่ยโทรไปตื้อแม่ตั๊กทุกวันนะพี่มาออกคนกระแสหน่อยมาออกเขาไม่ยอมไปครั้งเดียวก็หมดตัวเลยเจ๊งติดคุกอีกเสียชื่อเสียงเจ๊งอีก300ล้านคดีมาเต็มเลยโดนลุมทุกฝ่ายเลยไปครั้งเดียวชิบหายไปตลอดชีวิตเขาบอกเขาไม่อยากทำธุรกิจแล้วเดี๋ยวเคลียร์เรื่องอะไรให้จบจะเคลียร์ใจผู้เสียหายให้จบก่อนเพราะว่ามันยังมีผู้เสียหายตั้งเยอะที่เดินทางจากต่างจังหวัดนะยังบางคนลางานไม่ได้บางคนไม่มีเงินเดินทางจะรับผิดชอบเคลียร์คนที่ซื้อไปคืนเงินเขาให้หมดทองที่ซื้อไปถ้าขายที่อื่นไม่ได้มาขายที่เขาซื้อหมดการที่ผู้เสียหายที่ไปกับเคนโดนะเขาเคลียร์เงินให้ไม่ใช่ปิดปากนะเคนโดก็เป็นนักกฎหมายนี่เอายกตัวอย่างอีเฟิร์นเมจิกสกินกันแล้วกันที่เคนโดเป็นคนทำเฟิร์นเมจิกสกินเนี่ยโดนเป็นเยอะเลยอ่ะที่เคนฝีมือเคนโดคดีใหญ่เลยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวิลาทรงเมตตาเข้ามาจัดการเลยพอถึงศาลเฟิร์นก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายทั้งหมดเขาก็จ่ายทุกคนเฟิร์นเมจิกสกินน่ะตอนนี้ออกจากคุกแล้วไงตอนนี้ก็มาไลฟ์สดเหมือนเดิมแล้วมีคลินิกชื่อกังนำอ่ะทำมาสารกรรมความงานตอนนี้เห็นไลฟ์สดบอกว่ามีทุกห้างเลยที่เป็นเซ็นทรัลน่ะนั่นก็ออกจากคุกมานั่นก็มาเสวยสุขแล้วทำไมอ่ะเคนโดผู้เสียหายแทนที่เขาจะได้เงินทำไมเคนโดไม่ให้เงินเขาอ่ะก็ไปรับค่าเสียหายไปก่อนคดีอาญาก็ดำเนินไปสิถ้าเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือเขาที่แท้จริงเพราะขั้นตอนของกฎหมายรับเงินแล้วคดีอาญาก็ดำเนินไปได้ต่อให้ไปศาลก็เรียกสองฝ่ายมาไก่เกี่ยเขาจะมีวันหนึ่งอ่ะนัดให้ไก่เกี่ยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญของศาลที่ตั้งมาเลยและหมายนัดมาเลยว่าตั้งสองคนมาคุยกันตกลงจะเอาค่าเสียหายเท่าไหร่ถ้าเขาเยียวยาเสร็จแล้วคุณก็แค่เสร็จรับเงินว่าได้รับเงินเยียวยาแค่นี้เขาก็จะเอาตรงนี้ไปยื่นต่อศาลแล้วเขาได้เยียวยาให้แล้วไปถึงศาลก็มีกระบวนการอย่างนี้ศาลก็ถามศาลไม่ต้องการให้คดีมันลกศาลเคนโดก็รู้อยู่การที่เราจะยื่นมือไปช่วยผู้เสียหายเราก็ควรทำให้ผู้เสียหายเขาได้เงินตรงนี้ไปใช้จ่ายไหมต่อให้ไปสู้คดีในศาลสู้จนจบเงินค่าเสียหายก็จะได้แค่นี้ก็เหมือนแม่ฟ้องคนที่เอาปลาล้ามาปาแม่แล้วก็ตอนนี้ติดคุกออกมาแล้วศาลตัดสินศาลชั้นต้นตัดสินให้มันจ่ายชั้น150,000ฉันเรียกไป500,000ได้แค่150,000ศาลอุทธรณ์มันไปอุทธรณ์ศาลตัดสินเหลือ50,000ชดใช้ค่าเสียหายฉัน50,000แล้วป่านนี้มันยังไม่ยอมโอนเงินเอาที่ศาลตัดสินมันยังไม่ยอมเอาเงินไปไว้ที่ศาลเลยไว้แค่20,000ขาดอีก30,000ฉันเนี่ยแก่แล้วฉันทำไม่ไหวฉันก็จ้างทนายปรากฏว่ากูจ้างทนายกูหมดไป50,000แพงกว่าเงินที่กูจะไปเอาจากมันอีก30,000กูจะบอกให้พวกที่เป็นผู้เสียหายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าฉันโดนอยู่เนี่ยทั้งนี้ค่ะคุณลีน่าจังนะคะก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการไทยรัฐด้วยนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่แม่ตั๊กโทรมาค่ะบอกว่าแม่ตั๊กตอนนี้ค่ะป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล 3-4 วันแล้วให้น้ำเกลือสายระยงระยางนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะคะที่เคยช่วยค่ะไม่ออกมาปกป้องเธอเลยทั้งนี้ค่ะคุณลีน่าจังนะคะยังบอกอีกว่าคุณตั๊กนะคะบอกว่าแม่หนูไม่ทำธุรกิจแล้วจึงได้แนะนำให้ว่าให้ไปรีบชดใช้ผู้เสียหายจ่ายคืนให้หมดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการต่อสู้ตามกระบวนการแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายเกรียงไกรมาศนะคะหรือว่าคุณเคนโดค่ะพิธีกรชื่อดังนะคะได้นำกลุ่มผู้เสียหายค่ะที่เป็นลูกค้าซื้อทองออนไลน์จากแม่ตั๊ก
ักป่าเบียร์สองสามีภรรยาเจ้าของร้านทองพร้อมกับทนายความค่ะได้เดินทางไปกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2นะคะหรือว่าบก.สอท.2ค่ะตำรวจไซเบอร์เพื่อที่จะยื่นฟ้องนะคะเอาผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นั่นเองโดยรวบรวมผู้เสียหายนะคะจากทั่วประเทศค่ะมากกว่า214คนคาดว่าผู้เสียหายนะคะน่าจะมีมากกว่านี้ค่ะจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวโดยรวบรวมผู้เสียหายนะคะจากทั่วประเทศค่ะจำนวนมากกว่า214คนนะคะคาดว่าซึ่งมีผู้เสียหายจากต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการแนะนำค่ะให้ส่งตัวแทนเข้ามาแจ้งความได้ช่วงหนึ่งค่ะคุณเคนโดนะคะได้เผยว่าแม่ตั๊กค่ะได้ส่งบุคคลนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการที่มีชื่อเสียงค่ะให้ติดต่อมานะคะเพื่อให้ตนเนี่ยเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยให้กับผู้เสียหายเพื่อเยียวยาซึ่งตนเนี่ยขอยืนยันว่าจะไม่ไกล่เกลี่ยไม่ได้หิวแสงหรือว่าไปรับเงินใต้ดินจากใครทั้งสิ้นมีเพียงแต่ภารกิจจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความเท่านั้นแม้ว่าผู้ใหญ่ที่ติดต่อมาเนี่ยเขาอาจจะหวังดีเสนอให้มีทางไกล่เกลี่ยนำเงินของแม่ตั๊กไปชดใช้ให้กับผู้เสียหายแล้วไปฟ้องคดีอาญาต่อแต่มองว่าการกระทำเช่นนี้ค่อนข้างที่จะลักลั่นอยากให้พี่ๆเป็นพยานให้ผมด้วยเรื่องของการไกล่เกลี่ยเพราะคุณคนนั้นแม่ต่อได้ให้คนติดต่อมาที่ผมเพื่อให้ผมเป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยกับเขาและมีการนัดหมายให้ไปเจอกันผมปฏิเสธครับให้พี่ๆเป็นพยานได้เลยนะครับว่าเคนโดปฏิเสธจะให้ใครติดต่อมาผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่บอกให้ไปเคลียร์ให้หน่อยไปเคลียร์เพื่อเยียวยาให้หน่อยมีติดต่อมาจริงๆครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมไม่อยากโดนดราม่าว่ามาแล้วอยากหิวแสงไม่พอไปไก่เกี่ยกับเขาและรับเงินใต้ดินกับเขาหรือเปล่าผมบอกตรงนี้นะครับว่าผมอยู่ข้างความถูกต้องเสมอไม่มีเคนโดไปไก่เกี่ยกับใครทั้งสิ้นเคนโดมีประเด็นเดียวนะตอนนี้คือพาผู้เสียหายไปแจ้งความอันนี้คือภารกิจของผมไม่มีไก่เกี่ย 100% ครับพี่เคนโดครับที่เขาติดต่อมาฮะเป็นคนดังเป็นคนดังในแวดวงสังคมนี่แหละเขาเป็นการพูดคุยเฉยๆหรือว่ามีทั้งแชทแล้วก็โทรมามีตำแหน่งทางการเมืองไหมครับไม่มีตำแหน่งทางการเมืองครับไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับผมว่าเขาก็คงจะหวังดีแหละเขาคงจะหวังดีว่าถ้าไกล่เกี่ยแล้วเอาเงินของแม่ตอเนี่ยมาชดใช้ผู้เสียหายและเอาเงินของแม่ตอนั้นไปฟ้องอาญาต่อเขาแนะนำแบบนี้แต่ผมมองว่ามันค่อนข้างลักลั่นจะเอาเงินก็เอาเงินจะฟ้องก็ฟ้องจริงไหมฮะไม่ใช่ไปเอาเงินมาสมมติพี่ฝ้ายพี่นางไปเอาเงินเข้ามาเขาจะให้พี่ฝ้ายพี่นางเนี่ยเอาเงินไปก่อนนะพี่อ่ะโอเคเอาเงินไปเสร็จปุ๊บพี่ฝ้ายพี่นางไปฟ้องอาญาต่อมันแปลกไหมมันแปลกไหมฮะมันแปลกแน่นอนอยู่แล้วผมยืนยันกับพี่ๆทุกคนนะครับว่าผมได้รับการติดต่อมาจริงแต่ไม่ต้องมาดราม่าว่าผมจะมาหิวแสงหรือว่าผมเนี่ยจะไปไก่เกี่ยรับเงินรับทองกับเขาไหมบอกกับสื่อมวลชนทุกช่องนะตอนนี้เลยผมไม่มีเจตนาในการไปไก่เกี่ยกับใครทั้งนั้นสิ่งเดียวที่ผมทำก็คือถามผู้เสียหายได้ถ้าผู้เสียหายแข็งแรงไปทุกที่ไหมไปทุกที่ค่ะถ้าเคนโดพาไปทุกหน่วยงานไปไหมไปค่ะไปแจ้งตำรวจทุกที่ทุกทางอะไรที่มันเข้าข้อกฎหมายไปหมดไหมไปหมดค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะอย่างไรก็ตามกับท่านผู้ชมคะยังไม่มีรายงานหรือว่าข้อมูลชัดเจนนะคะว่าผู้ใหญ่คนดังที่มีชื่อเสียงที่แม่ตั๊กนะคะให้ติดต่อไปหาคุณเคนโดค่ะเรื่องขอให้เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยชดใช้ผู้เสียหายคนนั้นเป็นใครนะคะส่วนแม่ตั๊กค่ะก็มีข่าวลือนะคะว่าเอารถหรูค่ะออกจากบ้านไปแล้วรวมไปถึงข่าวที่เธอป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU กันเลยทีเดียวนะคะและในวันจันทร์นี้นะคะพันตำรวจโทปริญญาปาละค่ะรองผู้กำกับกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.นะคะได้เผยในรายการหนกระแสเมื่อวานค่ะว่ากำลังจะออกหมายเรียกครั้งที่1นะคะและถ้าครั้งที่2ไม่มาตามหมายเรียกค่ะจะต้องโดนหมายจับทันทีท่านผู้ชมค่ะก็ต้องมารอดูกันต่อนะคะว่าวันจันทร์นี้ค่ะแม่ตั๊กและป๋าเบียร์นะคะจะไปตามหมายเรียกหรือไม่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ